วันนี้นะคะปองมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วที่ sawdd.shop นะคะแน่นอนว่ามาทั้งทีเนี่ยไม่ให้คุณผู้ชมเสียเที่ยวแน่นอนที่มาฟังวันนี้นะคะปองพาทุกคนค่ะมาอยู่กันที่นี่เลย sawdd.shop นะคะอยู่ที่ถนนชัยพฤกษ์นะคะตรงข้ามซอยชัยพฤกษ์6ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูร้านค้าร้านนี้กันนะคะจะเป็นยังไงตามเข้ามาดูเลยค่ะนี่ตามเข้ามาเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้สวัสดีทางกล้องอ่ะสวัสดีครับวันนี้มีสาวสวยนะฮะมาเยี่ยมที่ช็อปของเราฮะอ่ะใช่โอ้โหใช่เพื่อนเราเต็งสวยเหมือนกันไม่มียอมกันเลยไม่มียอมกันเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวกับกล้องก่อนนะฮะโอเคค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมนะฮะวันนี้ผมนายต้นตาลครับเป็นทีมงานที่ประจำอยู่ที่ sawdd.shop นั่นเองครับผมวันนี้คือยังไงวันนี้เข้ามาเยี่ยมพี่ให้พี่เลี้ยงข้าวหรือว่ายังไงเนี่ยจะว่าไปก็ไม่เลี้ยงข้าวยืมตังค์ได้ไหมคะรู้สึกแบบเหมือนกับว่ามีงานต้องไปทำไปก่อนนะฮะอย่าเดี๋ยวครับผมเจอกันเลยดีกว่าโอเคฮะโอเคโอเคยังไงฮะวันนี้เนี้ยอยากจะมาเยี่ยมชมช็อปแล้วก็อยากที่จะมาดูตัวแน่นอนว่าต้องมาดู Bowers and Wiskin อยู่แล้วเนาะเพราะว่า Miss Bowers and Wiskin มาถึงนี่แล้วอ่ะใช่เรามาบุกถึงที่เพราะฉะนั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับอยู่ชั้น2ฮะชั้น2ใช่มั้ยคะอ่ะทุกคนตามมาเลยอยู่ชั้น2ค่ะไปเลยครับโอเคติ๊งปมมือให้หน่อยปมมือให้โบว์แซนด์วิชหน่อยนี่เป็นไงโอ้โหเตรียมการเสร็จพอดีเสร็จพอดีตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2ใช่แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกับนี่หน้าเชลของโบว์แซนด์วิชครับผมเป็นไงเป็นไงถูกใจไหมตรวจการแล้วถูกใจค่ะเราเป็นที่จริงแล้วหนูคือนี่นะคะอะไรฮะประธานบริษัทนั่นไงว่าอยู่แล้วนะฮะแต่ปลอมตัวมาไม่ใช่มิสโบเวอร์แอนด์วิสกินธรรมดานะท่านผู้ชมนะใช่เพราะหนูมาตรวจงานในวันนี้ด้านหลังเรานะคะก็เป็นรุ่นฟอร์เมชั่นซีรีส์ถูกต้องฟอร์เมชั่นซีรีส์ฮะอ่ะฮะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องหนูขอมาเล่าประวัติความเป็นมาของทาง Bowers and Wilkin ให้ทุกคนได้ทราบกันพอสังเกตคร่าวๆอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเราเล่ายาวๆเนี่ยไม่จบ1วันแน่นอนอุ๊ยขนาดนั้นเลยนะใช่เพราะว่าแบรนด์ Bowers and Wilkin เป็นแบรนด์ไฮเอนด์ค่ะพี่ตาลระดับโลกจากประเทศอังกฤษนะคะที่เขามีประวัติยาวนานกว่า50ปีโอ้โหน่าเลยบอกไงว่าถ้าเล่ายาวเนี่ยจะไม่จบนะงั้นขอสั้นๆแบบนิดนึงอะให้ okay. ทำหน่อยดิอะยังไงว่ามาตั้งใจฟังเลยอะเป็นแบรนด์นะคะที่ได้รับการรองรับค่ะที่ต้นตาลค่ะจาก Ambi Road Studio ครับผม Ambi Road Studio นะคะทุกคนก็เป็นผลิตค่ะผลงานเพลงหรือว่าศิลปินระดับโลกมากมายหรือว่าอย่างงี้ดีกว่าเข้าใจง่ายๆอยู่ในรถก็มีนะโบสกินเนี่ยให้ท่านผู้ชมเห็นภาพหน่อยไหนรถแบรนด์ไหนบ้าง BMW ค่ะซีรีส์7เป็นต้นไปหรือว่าจะเป็น Volvo Volvo แต่ที่ตาลเห็นนะมันมีแม้กระทั่งเขาไปประจำอยู่ในเครื่องบินด้วยหรือเปล่าใช่เครื่องบินนี่แฟนพันธุ์แท้อันนี้คืออ่านข่าวอ่านข้อมูลมาบ้างแน่นอนมากค่ะจากสายการบินก็จะเป็น Emirates Air ค่ะนั่นนะซุปเปอร์คาร์เราก็มีนะอย่างพูดซุปเปอร์คาร์อยู่เลยไม่จบอย่างเช่น Max Lorraine ค่ะโอ้โหไม่เคยได้สัมผัสนะผู้ชมเงินซื้อจุกยางก็จะมีไหมเนี่ยนะนะโอเคเป็นว่าเขาประจำอยู่ในรถนะครับหรือในสถานที่สตูดิโอหรือแบบเนี้ยสายการบินใหญ่ๆรุ่นยุโรปอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่าท่านผู้ชมแบรนด์นี้เป็นที่ยอมรับของระดับโลกนะฮะใช่ค่ะและในวันนี้เราก็มีมาเป็นในรูปแบบของเครื่องเสียงที่เราสามารถเอาไปตกแต่งบ้านได้ด้วยไม่ใช่แค่เอาไว้ฟังเพลงเท่านั้นเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเห็นไหมคะจากที่สังเกตคือสไตล์เขาจะโมเดิร์นแล้วก็เรียบหรูเออท่านผู้ชมนะลำโพงทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ฟังเพลงนะเป็นอุปกรณ์เดคอเรทของตกแต่งบ้านนะใช่แต่ว่าที่สำคัญค่ะอันนี้เป็นคีย์สำคัญเลยของยังไงยังไงของ Bowers and Wilkin ครับคือแค่เรามีลำโพงดีๆไฮเอนด์อย่าง Bowers and Wilkin และสมาร์ทโฟนแค่1เครื่องโทรศัพท์เครื่องเดียวนะใช่แล้วก็เชื่อมเขาเข้ากับWi-Fi ของบ้านเราท่านผู้ชมใช่เราใช้นิ้วแตะเราก็จะได้เสียงที่
พาะระดับไฮเอ็นด์แต่เราต้องมีแอปพลิเคชันนะคะทุกคนนะคือแอปพลิเคชัน Music Bowers and Wilkins ผมรีบโหลดเลยรีบโหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ค่ะนะฮะนอกจากรูปแบบของการสตรีมเพลงที่เป็นแบบไร้สายแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยเขายังสามารถที่จะจัดการนะครับรูปแบบของห้องใช่ค่ะหรือว่าจะเรียกว่าเป็นแบบมัลติรูมก็ได้เช่นสมมติว่าอ่ะยังไงหนูอยู่เปิดแอปดูด้วยนะสมมติว่าหนูอยู่ห้องนอนหนูอยากฟังเพลงนี้หนูก็จะสามารถกดได้เลยว่าโอเคเพลงนี้ในห้องนอนจะฟังเพลงนี้ในห้องครัวคุณแม่ทำกับข้าวอยู่อยากฟังเพลงนั้นคือลำโพงใครลำโพงมันห้องใครห้องมันแยกเพลงกันฟังไปได้เลยแยกอิสระได้เลยใช่ไม่จำเป็นต้องแบบหนึ่งเพลงแล้วต้องทุกลำโพงเป็นเพลงเดียวกันอย่างนี้นั่นแหละท่านผู้ชมนะก็คือความสามารถของระบบมัลติรูมนะฮะทีนี้Formation Series ที่เราเอามาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอยู่หลายตัวนะครับเดี๋ยวให้น้องปิงปองแนะนำเลยดีกว่าว่ามีโมเดลอะไรบ้างที่เราตั้งอยู่ตรงนี้ได้เลยครับปองขอไปที่รุ่นนี้ก่อนเลยนะคะเป็น Formation Duo ค่ะ Formation Duo จะมีตัวนี้นี่ Formation Duo กับตัวนี้เรามี2สีด้วยกันไหมคะครับผมนะคะก็จะมีสีนี้แล้วก็สีขาวใช่ซึ่งก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนชอบแบบไหนเสียงดีมากฟังแล้วมากมากเลยท่านผู้ชมนะจะดูหนังจะฟังเพลงนะโอ้โหสตรีมเพลงฟังมาเงี้ยแบบเสียงดีมากมากอ่ะขยับมานะนอกจากตัวดูโอเจ้าดูโอเนี่ยเล็กลงมาหน่อยนี่หน้าตาแบบนี้เป็น formation wedge นี่หน้าตาแบบมันเหมือนไม่ใช่ลำโพงมันเหมือนโคมไฟจริงๆมันจะมีชุดขาของเขาด้วยที่เป็นขาสามขานะฮะใช่ค่ะคือรูปร่างแปลกตามากแล้วก็สวยมากด้วยเอาไว้ฟังเพลงเพราะๆสักชิ้นหนึ่งวางวางไว้บนหัวนอนหรือตรงลิฟวิ่งรูมถูกต้องก็ได้วางไว้มุมใดมุมหนึ่งของบ้านของห้องที่เราอยู่ท่านผู้ชมนี่ formation wedge เป็นคำตอบที่ดีมากๆหรือว่าแบบว่าเล็กกว่านั้นหน่อยสาวๆสาวๆ อยู่คอนโดใช่อยู่คอนโดถ้าจะเอาเครื่องนี้นี่หนูบอกเลยนะว่าเครื่องนี้คอนโดถ้าแบบเป็นห้องไม่ได้กว้างมากอาจจะโดนร้องเรียนได้อย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเสียงเขาจะแบบไพเราะเพราะออกไปเลยคือทั้งเสียงเพราะแล้วก็ดังเลยแล้วก็ดังหวัดสูงนะหวัดสูงมากๆอ่ะทีนี้มาพูดถึงนี่เลยเจ้านี่ formation flex formation flex ตัวนิดเดียวเปรียบเทียบกับฝ่ามือของผมท่านผู้ชมฮะเห็นไหมตัวนิดเดียวเองแน่นอนทุกตัวของ formation series ไร้สายทั้งหมดสำหรับเจ้า formation flex เนี่ยเราสามารถเชื่อมกันได้ถึง5ใบเลยนะนี่จะทำมาเป็น 5.1 ก็ได้นะเป็นระบบ 5.1 ก็คือใช้ formation flex 5ใบนะแล้วก็ woofer ใบนึงนี่ที่เป็นเจ้าตะโพนน้อยเนี่ยนะน่ารักอยู่กลมๆอยู่ตรงนี้นะต้องบอกว่าเขามีความยืดหยุ่นมากๆนะครับเขายังมีอีกนี่เลยนะฮะที่เห็นอยู่นี่ท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือเจ้า formation bar ใช่ค่ะดูเส้นสายของเขาท่านผู้ชมสวยมากๆนะครับแล้วก็มันถูกออกแบบมาต้องการประหยัดพื้นที่อย่างที่บอกไงนอกจาก formation flex ใช่ไหมที่เป็นลำโพงไปน้อยๆที่ใช้ฟังเพลงใครชอบดูหนังเป็นพิเศษนี่เลย formation bar คือคำตอบท่านผู้ชมฮะอาจจะดูเหมือนตัวใหญ่จริงๆไหมนะอันนี้ทีวีของผมแค่32นิ้วไงพอไปวางจับคู่เข้ากับทีวีอ่ะ50 55นิ้ว65นิ้วแมชสวยเลยเป็นการตกแต่งได้สวยงามเครื่องเสียงที่เรียกได้ว่าคุณภาพมากๆถ้าแบบเราดูหนังอะไรต้องบอกเลยนะว่าเครื่องเสียงทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณผู้ชายอย่างเดียวนะผู้ชมนะที่เขาเลือกน้องปิงปองมาไม่ใช่แค่ว่าสวยแล้วพูดเก่งหรืออะไรนะคือน้องปิงปองเองเขาก็ชื่นชอบลำโพงตัวนี้อยู่แล้วใช่ค่ะชอบอยู่เป็นทุนอยู่แล้วนะฮะนะแล้วต้องบอกเลยว่าหากยังไม่สะใจยังไม่สะใจพอได้ไหมได้เรามีเจ้าตะโพนน้อยตะโพนน้อยโอ้ไม่พูดซะไม่นี่ฮะผมกำลังพูดถึงเจ้า formation bassสำหรับใครที่ชอบแบบเสียงเบสความหนักแน่นทรงพลังความหนักแน่นดูหนักไปแล้วรู้สึกว่าแบบบึ้มบั่มถึงใจถึงใจแน่นอนท่านผู้ชมฮะสำหรับ formation series นะฮะนี่ค่ะพี่ตาลครับหนูว่าพี่ตาลอ่ะอาจจะลืมอะไรบางอย่างไปทำไมเพราะมันเล็กมากใช่เพราะมันเล็กมากมันเป็นตัวที่ตัวจิ๋วแต่แจ๋วแต่มันสามารถทำให้การฟังการรับได้ดีกว่าเดิมมากๆนี่ท่านผู้ชมน้องมิกปองเขากำลังพูดถึงนี่ฮะเจ้า formation audio ก็คือมันเป็นอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งแหละที่เอาไว้รับซอสเสียงจากภายนอกในรูปแบบของ analog input หรือว่า digital input นะฮะจากไอเครื่องเล่นอะไรนะเครื่องเล่นแผ่นนะฮะหรือเครื่องเล่นที่เขาปล่อยสัญญาณดิจิตอลมาเป็นพวกออปติกนะโคแอคอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเข้ามาที่เจ้า
Formation Audio ได้แล้วเขาจะสตรีมเสียงไปยังนี่เพื่อนๆ Formation Series ของเขาได้อย่างง่ายดายและดีซะด้วยสิดีงามดีงามต้องมีคำถามค่ะพี่ตาลจากทาง Bowers and Wilkins อยากถามพี่ตาลค่ะว่าทำไมพี่ตาลถึงเลือก Bowers and Wilkins มาจำหน่ายที่ร้านค่ะท่านผู้ชมต้องบอกว่าร้านเราเนี่ยเมนโปรดักต์เป็นลำโพงเป็นเครื่องเสียงที่เป็นกลุ่มงาน PA คือ Professional Audio ท่านผู้ชมนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกอะเราก็ต้องการที่จะเปิดไลน์ใหม่ๆนะให้ลูกค้าได้สัมผัสถึง product ที่มีคุณภาพนะแล้วก็ใช้งานง่ายนะฮะหลายคนเนี่ยก็คือลูกค้าของเรานะฮะเขาโฟกัสในส่วนของความง่ายในการใช้งาน user friendly เป็นหลักนะครับว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่เป็นเวนทอร์ผู้เช่าผู้ให้บริการแสงสีเสียงเจ้าใหญ่ๆเราเป็นลูกค้าที่เป็น user เป็นผู้ใช้จริงๆนะฮะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหรือใครก็ตามที่แบบอยู่บ้านอยากร้องเพลงร้องคาราโอเกะหาลำโพงดีๆสักชุดหนึ่งแน่นอนพอเราจะขยับไลน์ขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราจะหันหัวเรือมาทางลำโพงที่เป็นโฮมเป็นพรีเมียมนะท่านผู้ชมนะเนี่ยลำโพง Bowers and Wilkins คือคำตอบนะเพราะว่าเขาคือเขามีแนวคิดนะมีเทคโนโลยีนวัตกรรมอินโนเวชันที่ว่าเปลี่ยนมุมมองว่าลำโพงโฮมเนี่ยนะลำโพงฟังเพลงไม่ต้องใช้สายแล้วไร้สายก็ทำได้แล้วทำได้ดีซะด้วยและที่สำคัญก็ต้องบอกว่าคุณภาพกับราคาโอเคมันอยู่ในจุดที่รับได้ท่านผู้ชมฮะและจากที่ผมและทีมงานได้สัมผัสมาท่านผู้ชมฮะเสียงดีจริงๆต้องบอกเลยนะแล้วก็ใช้งานง่ายจริงๆท่านผู้ชมฮะไม่ยากเกินไปอย่างแน่นอนนะครับค่ะประมาณนี้แล้วกันยังไงวันนี้นะคะปองมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วที่ soundd.shop นะคะแน่นอนว่ามาทั้งทีเนี่ยไม่ให้คุณผู้ชมเสียเที่ยวแน่นอนที่มาฟังTake me with you to your own dimension permanently
วันนี้นะคะอยากครับผมให้พี่ตาลฝากโปรโมชั่นดีๆให้ลูกค้าหน่อยวันนี้มีไหมคะโอเคครับสำหรับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมีอะไรบ้างผมกำลังพูดถึงเจ้า Formation Duo ฮะ Formation Duo เนี่ยจริงๆราคาเต็มของเขาท่านผู้ชมนะเฉพาะตัวนะอยู่ที่ 217,000 บาทโปรโมชั่นวันนี้นะครับค่ะเหลืออยู่ที่ 179,900 บาทนะพูดง่ายๆเลย180,000ทอน100,000ครับผู้ชมนี่ลดไปเยอะนะลดไปเยอะมากจาก 217,000 เท่านั้นยังไม่พอก็โน้ตไว้บอกว่าให้ท่านผู้ชมเลือกเลยนี่เมื่อสนใจซื้อเจ้า Formation Duo นะของแถมมี2ชิ้นใช่ค่ะอย่างที่1ครับเป็นหูฟัง B&W PI7 ฮะเห็นบอกว่าเป็นหูฟังแบบไหนนะไร้สายไร้สายที่เป็นแบบ True Wireless ใช่มั้ยเป็นไร้สายนะครับท่านผู้ชมB&W PI7 มูลค่า 18,500 บาทอุ้ยแพงๆของแถมเนาะอย่างที่2ฮะหรือจะเลือกรับอย่างที่2ก็คือเครื่องเล่นสตรีมเมอร์ iFi SendStream นะครับมูลค่า 17,900 บาทนะอ้าวอันนี้แพงกว่าใช่เอาอันนี้ได้มั้ยต้องคิดแล้วว่าจะเลือกอะไรแล้วแต่คนชอบนะเผื่อใครมีเครื่องสตรีมอยู่แล้วหรือใครมีหูฟังอยู่แล้วก็เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนี่ยังอยู่กันที่ Formation Duo ฮะค่ะนี่เขาบอกว่าบวกสแตนก็คือขาได้ผู้ชมใช่เป็นขาของ Bower and Wilkins เลยที่จะทำให้เราสามารถปรับระดับจัดองศาให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฟังเพลงนั่นเองฮะนะให้ได้รับอรรถรสได้เต็มที่ที่สุดนะท่านผู้ชมของเดิมเนี่ยเขาบอกว่าขาเนี่ยนะเจ้า Duo รวมขา 232,400 บาทวันนี้โปรโมชั่นฮะ199,000 บาทถ้วนครับผมปรบมือสิครับรออะไรโอ้โหนะฮะเดี๋ยวตัวอื่นจะน้อยใจพูดถึงตัวอื่นบ้างอย่าง Formation Web ตัวนี้นะฮะราคาปกติเนี่ยอยู่ที่ 49,900 บาท 50,000 นะเนาะพอ100นึงอ่ะนะวันนี้ลดเหลือครับ 42,500 บาทเท่านั้นนะผู้ชมฮะแน่นอนโปรโมชั่นดีๆมีอีกเยอะท่านผู้ชมผมอ่านจะไม่หมดวันนี้เอาท่านผู้ชมฮะติดตามรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับที่ www.sounddd.shop นั่นเองครับหรือท่านผู้ชมท่านใดนะไม่แน่ใจใช่ไหมคุณตาลกับคุณปิงปองพูดจริงโม้เปล่ามาลองฟังเสียงได้เลยท่านผู้ชมที่ช็อปหน้าร้านของเราที่ชั้น2ฮะก็เข้ามาทดลองเข้ามาสัมผัสได้ด้วยหูของท่านเองได้เลยครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะก่อนจบคลิปฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้พวกผมและทีมงานท่านผู้ชมกดไลค์เยอะๆนะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆได้น้องปิงปองก็จะได้มาเนี่ยออกรายการอีกท่านผู้ชมได้เดี๋ยวผมจะไปแอบอ่านท่านผู้ชมฮะนะใครถูกใจการรีวิวของน้องปิงปองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะเดี๋ยวทีมงานเขารออ่านเมนต์กันอยู่ค่ะนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันท่านผู้ชมเน้นย้ำกันทุกครั้งครับก่อนจากครับว่าซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ SoundDD.shop ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ